ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกจริงเป็นนักวิเคราะห์จิตวิทยาจริงนะเขาออกมาให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ทีแรกมึงก็ต้องดูออกแล้วว่านะครับพยานคนเนี้ยให้ข้อมูลเท็จแน่นอนพยานคนเนี้ยโอเวอร์แน่นอนพยานคนเนี้ยไม่ใช่ข้อมูลจริงนะถ้ามึงมีความรู้ความสามารถและมึงเป็นถึงอาจารย์ที่วิเคราะห์ได้ถูกต้องจริงๆมึงต้องวิเคราะห์ได้ตั้งแต่ทีแรกคิดดูแล้วกันนะครับมาบอกว่าบริษัทดิไอคอนจ่ายเงินให้กับเทวดาทุกหน่วยงานหลักหมื่นล้านบาทมึงเป็นอาจารย์มึงเชื่อแล้วคนคนนี้นะครับหลังจากที่คนคนนี้พูดแถลงข่าวเสร็จแล้วไปออกในรายการโฟนอินเข้ามามึงก็เชื่อไออาจมคนนี้มึงก็เชื่อนะมึงก็เชื่อถูกป่ะแต่ตอนนี้มาบอกโอ้โหเนี่ยนักเขาน่าจะแบบมีความเชี่ยวชาญมีไอ้นี่เก่งนะครับมีความสามารถน่าจะโดนจ้างมาโอ้โหไอ้ยังอย่างดีเลยจากการที่พูดคำถามคือถ้าจะบอกว่าการวิเคราะห์ท่าทางหรือการวิเคราะห์การให้สัมภาษณ์หรือการวิเคราะห์เหตุการณ์ถ้ามึงบอกว่ามึงแม่นขนาดนั้นนะผมบอกเลยมึงอย่ามาเป็นอาจารย์อย่าเรียกตัวเองว่าอาจารย์เพราะมึงคืออาจมนะเพราะผมยังดูออกแต่วันแรกเลยถ้าใครติดตามผมอะผมบอกเลยเป็นไปไม่ได้ที่ไอคนเนี้ยจะพูดจริงและไอคนเนี้ยจะอยู่เนี่ยเพราะเรื่องของเทวดารับสวยหมื่นล้านมึงเชื่อไปได้ยังไงนะเงาเหตุผลไหนมาเชื่อมึงบอกว่ามึงเป็นถึงอาจารย์นะเป็นถึงอาจารย์ในการวิเคราะห์ท่าทางวิเคราะห์พฤติกรรมวิเคราะห์นู่นวิเคราะห์นี่ผมบอกเลยครับกระจอกแบบเนี้ยนะอย่าเป็นอาจารย์ครับเป็นอาจมดีนะครับนะเป็นอาจมดีนะครับแล้วตอนนี้ไปมาไงก็คือจะแถไงจะแถว่าตัวเองวิเคราะห์ถูกตัวเองพูดถูกต้องแล้วเป็นไงครับโยนไปให้ว่าพยานคนนี้ดิไอคอนจ้างมาบอสพอจ้างมาอย่างนั้นแหละครับหนุ่มช่างแอร์เขาแก้ตัวใหญ่เลยครับเขาบอกว่าผักส้มจะฟ้องครับหนุ่มช่างแอร์เขาฟ้องใหญ่เลยครับผักส้มจะฟ้องครับก็สมควรจะฟ้องแล้วครับไอ้หนุ่มช่างแอร์นะครับสมควรจะฟ้องแล้วครับเพราะอะไรครับเพราะแบบนั้นมันคือไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์มันคือการกล่าวหามันคือการใส่ร้ายมันคือการโจมตีผมบอกเลยครับว่าพรรคประชาชนน่ะปล่อยให้คนแบบนี้ได้ยังไงอย่าบอกว่าเฮ้ยพรรคไม่สมควรจะฟ้องนะครับพรรคไม่สมควรจะฟ้องไม่ใช่ครับถามว่าวันนี้ถ้าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์แบบปกติวิพากษ์วิจารณ์การกระทำวิพากษ์วิจารณ์อะไรที่เกิดขึ้นอันเนี้ยนะไปฟ้องก็ไม่ถูกต้องถูกต้องไหมแต่ไอแบบเนี้ยมันเกินไปมันก็สมควรจะฟ้องมั่งไม่ใช่วันนี้เฮ้ยเป็นประชาชนอยากจะกล่าวหานักพรรคการเมืองไหนก็ได้นักการเมืองไหนก็ได้อยากจะไอ้นี่อะไรก็ได้โดยไม่มีพื้นฐานความจริงกุเรื่องขึ้นมาอย่างงู้นอย่างงี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ต้องฟ้องครับคนแบบนี้จะเอาไว้ทำไมครับอะจะวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์อะไรมันต้องอยู่บนพื้นฐานอย่างน้อยมีข้อมูลของข่าวอ้างอิงหรืออะไรก็ไปกันอย่างอันนี้คือโอ้โหเป็นตุเป็นตะมันโนนะครับแล้วพอโดนฟ้องก็หาว่าเอ้ยฟ้องปิดปากประชาชนอย่างงู้นอย่างนี้นะครับวันนี้มึงเป็นประชาชนแล้วมึงอยากจะพูดอะไรก็ได้มึงจะกล่าวหาอะไรใครก็ได้เหรออย่างนั้นเหรอนะถามหน่อยเถอะบอกเลยครับนั้นเป็นพรรคประชาชนนะครับถ้าเป็นผมนะครับรับประกันได้เลยครับนะฟ้องเรียกว่าฟ้องไม่รู้กี่คดีอ่ะนะครับมึงขึ้นไลฟ์ทีกูฟ้องทีมขึ้นไลฟ์ทีกูฟ้องทีมขึ้นไลฟ์ทีกูฟ้องทีอ่ะฟ้องต่างกรรมต่างวาระเลยนะครับฟ้องต่างกรรมต่างวาระเลยแล้วที่สำคัญคือแม่งฟ้องให้ทุกจังหวัดเลย77จังหวัดฟ้องให้ทุก77จังหวัดเลยให้สาขาพรรคฟ้องให้หมดเลยสาขานี้ฟ้อง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 นะครับพูดให้คนอื่นเสียหายใช่ฟ้องไม่ทุกจังหวัดเลยแม่งให้เอาแค่มึงวิ่งไปขึ้นศาลก็ตายแหกแล้วจะได้รู้สำนึกบ้างเรื่องที่พรรคประชาชนจะฟ้องคนคนหนึ่งครับนะครับที่ออกมาพูดว่าพรรคประชาชนน่ะนะครับเป็นตัวการสนับสนุน BNK อะไรเนี่ยที่ภาคใต้อ่ะก่อความไม่สงบอ่ะอ
ผมถึงได้บอกไงว่าเราเป็นประชาชนเราสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับแต่ก็ต้องมีขอบเขตในการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่ไปกล่าวหาไปโจมตีไปใส่ร้ายทำให้เขาเสียหายทำให้เขาไอ้นี่เราบอกว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์ครับกล่าวหาใส่ร้ายกับการวิพากษ์วิจารณ์นี่จะแตกต่างกันนะไม่รู้ข่าวนี้เลยเป็นข่าวของพรรคประชาชนครับเดี๋ยวดูก่อนมีข่าวอะไรบ้างนะครับทนายเดชาท้าสนธิอยากแฉก็เชิญเลยส่วนตัวไม่มีเรื่องอะไรนอกจากขี้เมาอวยทนายตั้มมีหลักฐานสู้ไม่หนีไปไหนแล้วไอ้ยะเอาละครับเอาว่ากันไปนะครับสรุปแล้วนะครับเรื่องดีไอคอนนะครับ DSI นะครับยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นย้ำนะครับยังไม่มีการแจ้งนะครับข่าวที่ลงเมื่อวานนี่ที่บอกว่า DNI แจ้งนะครับอันนั้นนะผมบอกเลยแค่พาดหัวข่าวยังไม่มีการแจ้งและผมเชียร์ให้ DNI แจ้งข้อหาพรบกู้เงินหรือพรบอะไรแชร์ลูกโซ่ฟ้องมันเลยนะครับล่าสุดจะตัดพยานของดิไอคอนตัดไม่ได้หรอกครับทำไมมีคนมาตบซับบอสพอครับทำไมมีคนตบซับบอสพอครับมันเป็นเรื่องปกติครับมันเป็นเรื่องปกติสำหรับผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติในการทำธุรกิจมันเป็นเรื่องปกติครับนะมันเป็นเรื่องปกติในการทำธุรกิจนะครับยิ่งเป็นธุรกิจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ MLM มันไอ้เรื่องของการค้าการขายเนี่ยนะครับมันเสี่ยงที่จะเขาเรียกว่าอะไรมันเสี่ยงนะครับที่จะกระทำความผิดได้แล้วก็มันก็มีจุดเสี่ยงที่อะไรหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การที่มีคนจะไปตบทรัพย์ผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับผมนะมันมีขบวนการตบทรัพย์จริงค่ะถูกต้องครับข่าวนี้นึกว่าแจ้งจริงแล้วครับเห็นว่าทีวีออกครับไม่ได้แจ้งครับนะครับไม่ได้แจ้งเข้าข่ายชิงแสงต้มตุ๋นนะครับใครตัดพยานดิไอคอนหรือคะจะให้เขาแสดงตัวตนถูกกล่าวหาหรือคะคืออย่างนี้ครับต้องบอกก่อนว่าถ้า DSI จะแจ้งข้อหา DSI จะต้องแจ้งผ่านทนายความนะครับเพราะการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับคือการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยไม่ได้บอกว่าผิดนะครับแต่เป็นการเจ้าหน้าที่นะครับมีอำนาจในการนะครับแจ้งข้อหาถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าคือตำรวจอะเจ้าหน้าที่อะบอกว่าตัวเองมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ก็มีสิทธิ์ที่จะแจ้งข้อกล่าวหาแต่ไม่ได้บอกว่าผิดแต่ตอนนี้ก็คือว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วถูกต้องไหมแต่ตอนนี้นะครับบอสทั้งหมดเนี่ยยังอยู่ในเรือนจำอยู่จะแจ้งข้อกล่าวหาต้องแจ้งกับทนายความของนะทนายความของทุกคนนะว่าจะเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะจะต้องแจ้ง DSI ยังไม่แจ้งใช่ไหมครับยังไม่มีการแจ้งครับยังไม่มีการแจ้งใดๆทั้งสิ้นครับยังไม่มีการแจ้งครับแต่ผมอยากให้แจ้งครับผมอยากให้แจ้งครับแต่ DSI ยังไม่มีการแจ้งก็อย่างที่บอกว่าข่าวออกข่าวคืออะไรครับนักข่าวก็เล่นข่าวถูกต้องไหมนักข่าวก็อยากให้นี่คำถามคือถ้าวันนี้ข่าวดีไอคอนนะครับไม่มีการตีฟูว่า DSI จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมข้อกล่าวหาแชร์ลูกโซ่ข้อกล่าวหาพรก.การกู้ยืมเงินมันก็ไม่มีข่าวที่จะตีฟูถูกต้องไหมนะพอแต่พอ DSI ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีการประชุมกันแล้วนะครับมีการประชุมกันแล้วเนี่ยนะครับและนะครับในที่ประชุมบอกว่าอาจจะเข้าข้อหาอาจจะนะอาจจะเข้าข้อหาพรก.กู้เงินและแชร์ลูกโซ่นะและอาจจะผิดเงื่อนไขของสคบ.อาจจะแต่ต้องไปดูพยานหลักฐานและรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือคำถามก็คือยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจแต่มีการประชุมกันว่าเฮ้ยมันอาจจะเข้าอาจจะนี่อาจจะคำว่าอาจจะคือเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้แต่เมื่อพูดออกมาแบบนี้แน่นอนครับนักข่าวก็ต้องตีฟูในที่ประชุมมีมติร่วมกันจะแจ้งข้อกล่าวหาในมติที่ประชุมจะร่วมกันจ
จะแจ้งข้อหาคำว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาแสดงว่ายังไม่แน่นอนถูกต้องไหมเพราะว่าอะไรครับในที่ประชุม